รีบเช็คด่วนเงินเยียวยาบัตรคนจนเช็คเงื่อนไขรับเงิน 3,000 ง่ายไม่ต้องลงทะเบียนกราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าววันนี้คนกระจายข่าวก็มีข่าวบัตรคนจนมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนะคะก่อนจะรับฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคนกระจายข่าวขอบคุณค่ะรีบเช็คด่วนเงินเยียวยาบัตรคนจนเช็คเงื่อนไขรับเงิน 3,000 บาทง่ายนะคะไม่ต้องลงทะเบียนมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะเปิดคุณสมบัติและเงื่อนไขรับเงินเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนรับเงิน 1,000 บาทนะคะ3เดือนรวมเป็น 3,000 บาทภายหลังมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังนี้คุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยา 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. จ่ายเดือนละ 1,000 บาทระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563รวมเป็นเงิน 3,000 บาทเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนหากได้รับสิทธิ์แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทันทีและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะสำหรับเงินเยียวยาบัตรคนจนเช็คเงื่อนไขรับเงิน 3,000 บาทง่ายนะคะไม่ต้องลงทะเบียนคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะคะหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ